นี่เป็นช่วงที่2แล้วช่วงนี้กลับมาเปิดสมัยประชุมอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องที่สภาเยอะหน่อยอย่างวันนี้เท่าพิภพฮะเท่าพิภพลิ้มจิตรกรส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลได้มีการเปิดเผยผ่านการทวิตนะว่าจะมีร่างกฎหมายที่ทางส.ส.ก้าวไกลเนี่ยขับเคลื่อนจะนำเสนอเข้าสภาก็คือร่างกฎหมายปลดล็อกหนังโป๊เซ็กทอยนะฮะนี่ฮะก็ชวน FC ติดตามฝากติดตามด้วยว่าจะผ่านไหมฝากติดตามด้วยนะแล้วก็มีการลงเนื้อหารายละเอียดร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมันจะเปิดทางอ่ะนะเรื่องเกี่ยวกับหนังโป๊เซ็กทอยนะถ้าผ่านได้เนี่ยก็จะเรียกว่าเท่าที่พบเป็นเจ้าพ่อหนังโป๊เซ็กทอยแต่ละเรื่องหรือว่าเป็นบิดาแห่งหนังโป๊เซ็กทอยได้ไหมได้ไหมพี่เท่าที่พบนะวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรฮะเขาก็เลยช่วยกระตุ้นให้ทุกคนคะความฝันของพี่ไอซ์จะเป็นจริงไหมนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีภาพไอซ์ไงไปยืนชูป้ายไงอ๋อออกมาเรียกร้องเซ็กเวอร์เกอร์ถูกกฎหมายอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่เอาม.112นะที่ไปชูอ่ะค่ะนะแต่วันเนี้ยเมื่อส.ส.พรรคก้าวไกลเสนอปลดล็อกหนังโป๊เซ็กทอยแล้วนะความฝันของพี่ไอซ์จะเป็นจริงไหมอันนี้วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรฮะแล้วก็มีการนำเสนอภาพอีกว่ามันเป็นภาพจริงนะไม่ใช่ภาพตัดต่อเขาก็เลยเอาภาพเนี้ยลงอีกนะนี่นี่เป็นภาพฉบับเต็มๆที่เห็นกว้างๆนะอันนี้วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะแล้วก็ภาพจากWorkpoint นี่ๆจากเว็บ Workpoint เห็นมั้ยอ๋อไม่ใช่ตัดต่อนะเนี่ยที่มาที่ไปนะคือถ้าตัดต่อก็ Workpoint เนี่ยลงไปแล้วอ่ะคือผมไม่ได้ไปเห็นผมไม่ได้เป็นคนไปถ่ายไงค่ะเนี่ยพรรคก้าวไกลก็พยายามหนุนเรื่องนี้นะในขณะที่วันเดียวกันนะสสภูมิใจไทยอันนี้ประธานกรรมาการคุ้มครองแรงงานนะสสวรสิทธิ์นะก็รับเรื่องร้องเรียนจากผู้แทนเครือข่ายสนับสนุนการแก้กฎหมายคุ้มครองแรงงานลาคลอด180วันฮะนี่อันนี้คุณวรสิทธิ์เสียงเลียงประสิทธิ์นะสสสตูลฮะพรรคภูมิใจไทยค่ะนะแหมเปรียบเทียบแต่ละเรื่องมันต่างกันเหมือนกันนะอันนี้เรื่องลาคลอดนะอันนั้นก็หนังโป๊ไงเซ็กปลดล็อกเซ็กทอยส่วนชาติไทยพัฒนาค่ะหลังจากที่มีการประชุมของพรรคชาติไทยพนันเอ็นนี่หนึ่งในพรรคร่วมเมื่อวานวันนี้สรุปฮะมติอย่างเป็นทางการของพรรคชาติไทยพัฒนานะคุณนิกรจำนงเผยเลยไอสิ่งที่พรรคก้าวไกลเรียกร้องอะรวม112ด้วยนิรโทษกรรมเนี่ยวันนี้ชาติไทยพัฒนาสวนเลยนะมติอย่างเป็นเอกฉันท์ชาติไทยพัฒนาไม่เอามาตรา112หรือมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมาผนวกนิรโทษกรรมด้วยวันนี้พูดชัดเลยครับพรรคชาติไทยพัฒนาได้มีการประชุมกันนะครับแล้วก็ได้มีมติว่าเราจะยืนยันตามหลักการของพรรคที่เคยมีมาเดิมก็คือว่าในการรัฐกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับต้องไม่รวมครับคดีที่มีความอ่อนไหวเกี่ยวกับเรื่อง112เข้าไปด้วยครับก็เป็นมติแล้วก็ผมจะต้องเอามตินี้ไปเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการครับในนามของพรรคผมเป็นตัวแทนของพรรคในชั้นกรรมธิการด้วยชัดเจนมากก็ภูมิใจไทยพรรคร่วมรัฐบาลพรรคใหญ่ชัดเจนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่นะชัดเจนจนคุณภูมิคุณอนุทินบอกว่ามันอยู่ในสายเลือดแล้วค่ะไม่เอาด้วยกับไอ้ที่ไปแตะ112แน่นอนรวมถึงเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์อื่นๆด้วยค่ะนะรวมไทยสร้างชาติก็เช่นเดียวกันค่ะใช่ไหมพลังประชารัฐก็ด้วยไม่เอาเหมือนกันชาติไทยพัฒนาเพราะฉะนั้น 99.99%นะถ้ามีนิรโทษกรรมนะไม่รวมคดี112แน่นอนถ้าแบบนี้ค่ะนะแล้วก็วันนี้อีกเรื่องนึงฮะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนี่เรื่องที่หลายท่านเนี่ยรอเมื่อไหร่เงินจะเข้ากระเป๋าสักทีนะเติมเงินหมื่นเข้าดิจิตอลวอลเล็ตนะแต่มันติดประเด็นเรื่องข้อกฎหมายติดประเด็นเรื่องที่มาของเงินก่อนหน้านี้ไงจนกระทั่งรัฐบาลนี่ก็ไปบริหารจัดการเดิมทีเดียวถ้าย้อนนะบอกว่าจะไม่ต้องกู้เลยที่ตอนที่หาเสียงแต่หลังจากนั้นนะก็ออกกฎหมายเฉพาะกู้500ล้านนะแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนอีกกลายมาเป็นแยก3ทางใช่ไหม1งบประมาณปี67งบประมาณปี68แล้วก็เงินธกส.แล้วก็มาล่าสุดวันนี้ฮะมีการประชุมแล้วก็มีข้อสรุปในชั้นอนุกรรมการกำกับโครงการเติมเงินหมื่นผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะวันนี้คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยคลัง
เป็นประธานการประชุมนะแล้วก็มีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังร่วมประชุมคุณจุลพันธ์เป็นคนเปิดเผยฮะหลังการประชุมวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อหาข้อสรุปจะได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิตอลชุดใหญ่นะมันมีบางประเด็นที่ยังค้างคาอยู่นะแล้วก็คุณจุลพันธ์เนี่ยเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมได้ยืนยันความพร้อมของระบบการยืนยันตัวตนระบบตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนร้านค้าแล้วก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะสามารถที่จะยืนยันตัวตนได้แล้วกระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะเสร็จในไตรมาส3ส่วนเงินจะเข้าถึงมือประชาชนไตรมาส4แน่นอนค่ะอันนี้คือส่วนที่ยืนยันความพร้อมคุณสมบัติยังเหมือนเดิมอายุ16ปีขึ้นรายได้ต่อปีไม่เกิน 840,000 บาทเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 ส่วนการใช้จ่ายเงินแบ่งเป็น2รอบ1การใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้ารัศมีในเขตอำเภอเหมือนเดิมใช้ได้กับร้านค้าร้านสะดวกซื้อแต่ร้านขนาดใหญ่ไม่ได้ให้เปิดมาอย่างนี้ไม่ได้ในขณะที่เดียวกันรอบ2เป็นการใช้ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าไปซื้อของมาขายค่ะอันนี้ไม่กำหนดพื้นที่จะไปซื้อจากไหนก็ได้นะการแลกเป็นเงินสดต้องเป็นร้านค้าในระบบภาษีนะรับเงินจากชาวบ้านมาแล้วในบัญชีผ่านบัญชีสู่บัญชีร้านค้าจะไปเป็นเงินสดจะไปเอาเป็นเงินสดออกมาเนี่ยต้องอยู่ในระบบภาษีมีการผูกเบอร์โทรศัพท์ลงทะเบียนมือถือในระบบรายเดือนง่ายต่อการตรวจสอบถ้ามีปัญหาส่วนเนกาทีฟลิสต์สินค้าที่ไม่เข้าร่วมโครงการเนี่ยหรือห้ามเข้าร่วมโครงการที่ประชุมมีข้อสรุปห้ามซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอุปกรณ์สื่อสารห้ามไม่ได้นะเพราะต้องการให้เงินหมุนเวียนกระจายอยู่ในประเทศห้ามใช้เครื่องใช้ห้ามซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะโดยไม่มีเงื่อนไขเลยนะไม่ได้ระบุว่า Made in Thailand อย่างเงี้ยไม่ได้นะตอนแรกนึกจะบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ซื้อจากต่างประเทศนำเข้าจากต่างประเทศอันนี้แต่ไม่มีระบุไงก็แสดงว่าห้ามหมดเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าอ้าวแอร์ใครเตรียมจะซื้อแอร์ใครเตรียมจะซื้อทีวีนะใครเตรียมจะซื้อเครื่องซักผ้า Made in Thailand ก็มีนะใช้ผัวซักต่อไปนะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตุ๊กตายางช่วงหลังก็ไม่ได้นะมีอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณดาวิภพจะพักกันโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่ได้อ๋อก็อันนี้มือถือไม่ได้อันนี้ negative listนะไม่ให้เข้าร่วมโครงการแหล่งเงินทีนี้ครับแหล่งเงินเนี่ยอันนี้สำคัญวันนี้คุณจุลพันธ์บอกว่าก็มีข้อเสนอจากหน่วยงานต่างๆนะปปช.ส่งหนังสือมาเรื่องงบประมาณที่มาของงบมันจะพลาดโอกาสในการพัฒนาส่วนอื่นๆถ้างบเยอะไปอย่างเงี้ยที่ประชุมก็พิจารณาประเด็นเหล่านี้หลายครั้งให้สภาให้สสค.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปศึกษารายละเอียดจนกระทั่งนำมาซึ่งข้อสรุปวันนี้นะสรุปก็คือคิดว่ากรอบวงเงินที่จะต้องใช้ในโครงการนี้มันจะลดลงจากเดิมจาก 500,000 ล้านเหลือ 450,000 ล้านนะแล้วก็แหล่งเงินเนี่ยนะไม่ต้องไปใช้แหล่งเงินจากธกส.แล้วไปฟังรายละเอียดนะว่าแถลงปมเหล่านี้อย่างไรบ้างครับที่2ก็คือมีข้อเสนอจากทางสำนักงบประมาณแล้วก็กระทรวงการคลังซึ่งไปคุยกันมาข้อนี้ก็มีการหารือกันที่ประชุมมาตั้งแต่หลายครั้งก่อนหน้าก็ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปศึกษาซึ่งจากการศึกษามาเนี่ยประเด็นแรกเลยนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยไม่เคยมีโครงการใดของรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนละครึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการอื่นๆเนี่ยนะครับที่ใช้ที่มียอดผู้เข้ามาใช้สิทธิ์เนี่ยเกินกว่า 90% ส่วนมากจะอยู่ 80% นะครับเราก็ไปดูแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยโครงการนี้เราตั้งเป้าประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการไว้เท่าเดิมนะครับขนาดไซส์ของโครงการยังเท่าเดิมก็คือราว50ล้านคนนะครับแต่กระบวนการในการที่ต้องเตรียมงบประมาณรองรับเนี่ยจากการประมาณการก็คงไม่เกินกว่า 90% ที่จะเข้าสู่โครงการของเราเพราะฉะนั้นกระบวนการในการบริหารงบประมาณนะครับก็จะมีข้อเสนอไปยังคณะกรรมการชุดใหญ่ว่าให้เตรียมวงเงินนะครับสำหรับรองรับเนี่ย450,000 ล้านบาทนะครับแต่ด้วยกลไกของงบประมาณเนี่ยหากมันน้อยกว่านี้มันก็จะรีลีสวงเงินออกมาไปทำโครงการอื่นที่เป็นการพัฒนาเป็นการปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันถ้ามันเกินกว่านี้นะครับก็ใช้การบริหารจัดการงบประมาณในการเอาเงินเนี่ยมาเติมได้ซึ่งเราจะปิดการอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะฮะคือสามารถปรับลดวงเงินงบประมาณได้เหลือ 450,000 ล้านบาทแล้วเงินส่วนอื่นอาจจะได้เอาไปใช้ส่วนอื่นโครงการจะได้ไม่เสียโอกาสตามเสียงท้วงติงค่ะนะอ้าวอันนี้เป็นเรื่องที่ดีปรับลดวงเงินได้ให้ปรับลดปรับสเกลแล้วอันนี้เขาปรับลดแล้วค่ะนะเหลือ 450,000 ล้านแต่กลุ่มเป้าหมายยังเท่าเดิม50ล้านคนแต่คิดว่าอาจจะมีคนลงทะเบียนไม่ถึงไงถ้าคนทะเบียนลงไม่ถึงจริงมันก็ไม่ต้องใช้จริงถึง 500,000 ล้านแล้วถ้าถึงล่ะนะถ้าถึงก็เดี๋ยวโยกงบส่วนอื่นมายังทำได้อยู่นะอันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยคลังบอกค่ะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยจะปรากฏหลังจากนี้ไอ้เรื่องลงทะเบียนร้านค้าต่างๆแต่ทีนี้แหล่งเงินมาจากไหนทีนี้ก็มีข้อเสนอจากสำนักงบประมาณนะว่าสามารถที่จะใช้แหล่งเงินจากงบประมาณปกติได้นะเมื่อลดสเกลลงมาแล้วเนี่ย 450,000 ล้านเอามาจากไหนงบปี67นะ 165,000 ล้านในงบปี67นะซึ่งผ่านสภามาแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้ 165,000 ล้านเอามาใช้นี่ได้แล้วหลังจากนั้นเอามาจากไหนอีกงบปี68 285,000 ล้านเหมือนบวมขึ้นนะงบปี68เอามาจากไหนบวมขึ้นเพราะว่าเดิมเนี่ยตั้งเอาไว้ในงบปี68เนี่ย150,000กว่าล้าน oh. อันนี้เพิ่มขึ้นมา100,000กว่าล้านน่ะนะในงบปี68ตัวเลข 285,000 ล้านเนี่ยมาจากงบประจำ 152,700 ล้านแล้วงบจากการบริหารจัดการอีก 132,300 ล้านนะอันนี้คือการบริหารจัดการยืนยันว่าดึงมาได้ค่ะนะแต่ว่างบปี68ตอนนี้ยังไม่ผ่านนะก็กำลังตัดกันอยู่เลยตอนนี้ในชั้นกรรมธิการเนี่ยนะจะมีหน่วยงานไหนถูกตัดอีกอ่ะ 285,000 ล้านบวกกับ 165,000 ล้านปี67เป็นเท่าไหร่ก็ครบแล้ว 280,000 450,000 ล้านอันนี้คือที่มาอ้าวถ้าอย่างนั้นไม่ต้องพึ่งธกส.แล้วสิคุณจุลพันธ์ก็เลยบอกว่าจากแนวทางที่เสนอมาเนี่ยก็ไม่จำเป็นแล้วไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีช่วยคลังซึ่งในปี2ก็คือมีข้อเสนอจากทางสำนักงบประมาณแล้วก็กระทรวงการคลังซึ่งไปคุยกันมาความจำเป็นในการที่จะไปใช้มาตรา28หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจใดๆนะครับก็อาจจะไม่มีความจำเป็นนะครับซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่าเป็นข้อเสนอนะครับที่ประชุมก็รับฟังแล้วก็มองว่าเป็นประโยชน์นะครับในหลายกรณีหนึ่งคือเป็นการใช้งบประมาณที่อยู่ในมือของเป็นอำนาจของรัฐบาลในการบริหารจัดการนะครับความจำเป็นในการนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมได้ข้อสรุปว่าใช้งบ 450,000 ล้านแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งเงินในส่วนที่เคยบอกว่าจะใช้จากธกส.นะเพราะฉะนั้นวงเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะเดิมที่วางไว้ 500,000 ล้านแบ่งเป็น3ขาค่ะนะที่มาของเงินงบประมาณปี68 150,000 ล้านเงินจากธกส. 170,000 ล้านงบปี67 170,000 ล้านตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะเพราะทั้งหมดนั้นเนี่ยสรุปแล้วมันก็คือกู้มาแจกนั่นแหละยืมเงินธกส.ก็ต้องชำระคืนแล้วมีกฎหมายอยู่ทำได้หรือเปล่าใช่มั้ยงบปี68ก็กู้ขาดดุลเพิ่มอ่ะก็คือกู้นะแล้วก็แก้ใหม่ทีนี้ลด 500,000 ล้านลงเหลือ 450,000 ล้านไอ้ส่วนที่ต้องเอาเงินจากธกส.เนี่ยไม่ต้องแล้วค่ะนะแล้วก็มีการขยายใหม่นะเอามาจากปี68ใช่ 285,000 ล้านแทนแล้วก็จากปี67อีก170,000กว่าล้านอันนี้คือการบริหารจัดการนะจากปี67เนี่ย165,000 ล้านจากปี68 285,000 ล้านอันนี้คือล่าสุดนะพอตรงธกส.หายไปก็ต้องไปเพิ่ม2อันค่ะนะก็ต้องไปหนักทั้ง2อันนั้นทีนี้ที่เราภาพเก่าเลยไม่ดูเพื่อที่จะย้อนแล้วก็จะเห็นว่ามันจะไปหนักที่2ส่วนนั้นค่ะก็คืองบปี68ก็จะหนักขึ้นจากเดิมใช่งบปี67ก็จะหนักขึ้นจากเดิมนะเพราะมันต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นอ่ะนะเพราะฉะนั้นน่าสนใจว่าจะจัดการอย่างไรงบปี67เนี่ยใช้งบลดลงเหลือ160,000เหลือ165,000ล้านค่ะลดลงไป10,000ล้านแต่งบปี68บวมมาเป็นแสนล้านนะเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นไส้ในเนี่ย
จะต้องยุบยับยุบยับอะไรกันยังไงนะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงล่าสุดแต่ไม่แน่ว่าจะเป็นสุดท้ายหรือยังอันนี้ไปแค่อนุญาตต้องรอชุดใหญ่เคาะ15กรกฎาคมครับแต่ต้องยืนยันว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยมีปัญหาจริงนะค่ะเพียงแต่ไม่ได้วิกฤตแบบภาพใหญ่ภาพรวมนะเหมือนสมัยต้มยำกุ้งปัญหาแต่ละจุดการลงทุนภาครัฐมีปัญหาความสามารถในการแข่งขันถดถอยปัญหาเชิงโครงสร้างหนี้ครัวเรือนหนี้นอกระบบรายรับต่อหัวนักท่องเที่ยวน้อยลงแม้ว่าตัวยอดรวมนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นธุรกิจบางกลุ่มแห้งเหี่ยวรวยแรงนี่สรุปมาให้ทีนี้จะไปแก้เนี่ยมันต้องแก้ให้มันตรงให้มันตรงให้มันตรงใช่ป่ะไอ้การแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันไปเติมกำลังซื้อนะแต่ถ้ารอเนี่ยรอสุดท้ายก็ไตรมาส4นะค่ะแล้วนี่คือการปรับเปลี่ยนไม่รู้จะติดอะไรอีกหรือเปล่านะถ้าเรือมันจมตอนนี้เรือมันรั่วอยู่ค่ะแต่มันรั่วไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำเข้าเรือไปเรื่อยๆเนี่ยมันจมได้ไงนะจะไปรอสุดท้ายไอ้กู้มาแจกอันเดียวเนี่ยมันจะมีปัญหาในระยะยาวหรือไม่ค่ะนะอันนี้ก็ฝากรัฐบาลเนี่ยพิจารณาอะไรทำได้ทำเลยงบปี67เนี่ยมีอยู่เยอะแยะนะก็ยังสามารถบริหารจัดการได้ค่ะแต่ตอนนี้กลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลก็คือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะคืออย่างแรกรัฐบาลต้องยอมรับก่อนว่าค่าครองชีพเนี่ยมันสูงกว่าเดิมมันไม่ใช่เหมือนที่โฆษกรัฐบาลบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการปั่นกระแสนี่ตัวเลขที่มติชนเนี่ยสรุปมาจากที่ผู้ว่าแบงค์ชาติได้มีการเปิดเผยวันก่อนนะครับค่ะธนาคารประเทศไทยเทียบสินค้า5ปีสะท้อนเงินเฟ้อเสื่อมค่าน้ำมันฮะแก๊สโซฮอล์95ปี62 27.7 บาทปี67 38อ่ะเพิ่มขึ้น 40% นะคะน้ำมันพืชที่เป็นขวดเนี่ยปี62เนี่ยขวดละ40ปัจจุบันนะคะขวดละ53บาทเพิ่มขึ้นมา 32.5% ค่ะไข่ไก่นี่ค่ะปี62ฟองละ4บาทล่าสุดปี67ฟองละ5บาทเพิ่มขึ้นมา 25% นะคะน้ำมันดีเซลก็แพงขึ้นนะคะปี62เนี่ยลิตรละ 26.5 แต่ว่าล่าสุดอยู่ที่ลิตรละ33บาทอันนี้ก็เพิ่มมา 24.5% แก๊สหุงต้มกันบ้างเมื่อปี62 5ปีที่แล้วเนี่ยนะคะถัง15กิโลเนี่ยอยู่ที่364บาทต่อถังล่าสุดตอนนี้423บาทต่อถังก็เพิ่มขึ้นมา 16.2% ค่ะไก่สดเป็นตัวเคยตัวละ205ปีที่แล้วปัจจุบันตัวละ230เพิ่มขึ้นมา 15% แม้แต่หมูค่ะปี62กิโลละ140ปัจจุบันกิโลละ160เพิ่มขึ้นมา 14.3% อันนี้คือข้อมูลกราฟิกของมติชนนะฮะที่สรุปมาจากแบงค์ชาตินะฮะคือนี่แค่บางตัวนะบางตัวนี่สูงกว่านี้อีกนะแต่รายได้ฟื้นไหมทีนี้รายได้ก็ฟื้นครับบางส่วนนี่ฟื้นขึ้นมาแล้วแต่บางส่วนยังไม่ฟื้นเต็มที่คนที่กลุ่มที่มีรายได้และกลุ่มเปราะบางอย่างเงี้ยเขาต้องการช่วยเหลือเท่าเดิมแต่ราคาสินค้ามันสูงกว่าเดิมแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ทำให้ตลาดของรากหญ้าตลาดชาวบ้านเนี่ยมันซบเซาตลาดสดตลาดอะไรต้องมีอะไรที่ชาวบ้านเคยไปเดินเยอะๆเนี่ยมันซบเซาต้องแก้ตรงนี้ก่อนเนี่ยแต่เดิมมีคนละครึ่งไงแต่ปัจจุบันนี้คนละครึ่งยังไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับทีมเศรษฐกิจรัฐบาลชุดนี้ว่าจะเอายังไงนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีคนพูดถึงกันเยอะมากโอ้เรื่องปากท้องของแพงเมื่อไหร่จะมีแบบคนละครึ่งออกมาใช่นะนี่อันนี้ก็ฝากไปถึงทีมรัฐบาลทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่ครับเป็นโครงการซึ่งต่อเนื่องตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดที่แล้วแล้วรัฐบาลปัจจุบันก็เดินหน้าต่อทนายกเศรษฐารัฐมนตรีหลายกระทรวงเคยไปดูเคยไปติดตามแล้วเคยชื่นชมก็คือโครงการบ้านริมคลองบ้านมั่นคงค่ะนะท่านผู้ชมคงเห็นภาพเหล่านี้นี่คือผลงานการพัฒนานะครับคำว่าการพัฒนาเนี่ยสิ่งที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างแต่เบื้องหลังกว่าจะเกิดสิ่งแบบนี้มันคือการพัฒนาคือการมีส่วนร่วมของคนฮะปี65ด้านบนปี67ด้านล่างเนี่ยบ้านมั่นคงบ้านริมคลองนะตั้งแต่คลองลาดพร้าวมาจนถึงคลองเปรมประชากรน่ะดูสิครับการเปลี่ยนแปลงนะข้างล่างในอดีตข้างบนในปัจจุบันค่ะนะและปัจจุบันเนี่ยเข้าอยู่ได้แล้วด้วยนี่คือการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเออคือเปลี่ยนแบบว่าหน้ามือเป็นหลังมืออ่ะอันนี้คือมุมเดียวกันทั้งคู่แต่กว่าจะทำแบบนี้ได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่การก่อสร้างอย่างเดียวมันคือการสร้างความร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ด้วยครับเขาถึงเรียกว่าการพัฒนาที่เกิดอย่างนี้ก็เพราะว่าตอนนี้มันกำลังมีปัญหาแล้วครับแล้วเป็นปัญหาใหญ่ด้วยแล้วอาจจะทำให้โครงการนี้ถึงจุดหายนะด้วย
โดยกทม.ต้องฟังเรื่องนี้ครับเนี่ยดูสิฮะท่านผู้ชมสังเกตดูเนี่ยดูภาพนิดก่อนโครงการเหล่านี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีการสร้างบ้านส่วนหนึ่งแล้วก็มีการก่อสร้างอีกอันหนึ่งก็คือตรงเขาเรียกว่าเป็นทางเดินเนี่ยทางเท้าใช่ไหมแต่จริงๆอันเนี้ยนะมันคือเขื่อนมันคือเขื่อนแล้วก็จะมีระบบระบายน้ำอยู่ด้านล่างข้างบนเป็นทางเดินเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เห็นไหมมันมีองค์ประกอบคือโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ตัวบ้านค่ะนะดูถัดไปแต่ละโครงการก็จะเป็นแบบนี้หมดครับบ้านริมคลองเห็นไหมมันต้องมีเขื่อนแล้วก็มีบ้านบ้านคนที่เคยยื่นเข้าไปในคลองก็ต้องรื้อแล้วบ้านส่วนอื่นในชุมชนเดียวกันที่อยู่บนบกก็ต้องรื้อเพื่อสร้างใหม่ด้วยกันอ๋อนี่สวยร่วมใจกันจนกระทั่งบางพื้นที่ทำได้แบบนี้ก่อนหน้านี้บางส่วนยื่นเข้าไปในคลองบางส่วนอยู่บนบกนะก็ 50-50 อ่ะแต่เวลาจะทำโครงการได้ที่มีการทำโครงการเหล่านี้สำเร็จเพราะต้องไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านต้องร่วมใจกันนะต้องรื้อทั้งหมดแล้วสร้างบ้านใหม่บริหารจัดการพื้นที่ใหม่เพราะเราไม่ได้สร้างแต่บ้านเราสร้างชุมชนเราไม่ได้เป็นการก่อสร้างงานโยธาอย่างเดียวเราคือโครงการพัฒนาปรากฏว่าล่าสุดฮะชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนชาวบ้านจากชุมชนมิตรประชาพัฒนาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวท็อปนิวฮะนะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังจากที่ทางสำนักงานระบายน้ำของกทม.ไปดำเนินโครงการบ้านมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลคือส่วนของสำนักระบายน้ำเนี่ยเขาจะสร้างเขื่อนนะแต่เขาไปยื่นข้อเสนอให้กับชาวบ้านชาวชุมชนบางชุมชนที่กำลังดำเนินการอยู่โดยยื่นข้อเสนอทางเลือกว่าไม่ต้องรื้อบ้านทั้งหมดเอาเฉพาะบ้านหลังที่อยู่ริมคลองอ่ะหรือเพื่อทำเขื่อนก่อนนะแล้วเดี๋ยวสร้างให้ใหม่ด้วยในขณะที่โมเดลก่อนหน้านี้ที่ผอ.ช.ทำโครงการนี้มาคือต้องคุยกับชาวบ้านต้องร่วมใจกันต้องรื้อทั้งหมดนะมันก็เลยกลายเป็นการลักลั่นแล้วก็จะไม่มีการรื้อบ้านทีนี้บ้านแออัดอยู่ไงก็จะอยู่อย่างนั้นแต่มีเขื่อนเพิ่มขึ้นมาริมคลองหรือเปล่าไหมมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ปรากฏว่าวันนี้คุณสุนทรชื่นใจอายุ54ประธานสหกรณ์เคหสถานชุมชนมิตรประชาพัฒนาเปิดเผยว่าบ้านมั่นคงเนี่ยทำโครงการพัฒนาคลองลาดพร้าวเป็นโมเดลต้นแบบสำเร็จแล้วชาวชุมชนเนี่ยโอ้โหเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมากคุยกับเจ้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่ทำข้อตกลงกันจะพัฒนาชุมชนรูปแบบก็คือรื้อบ้านที่อยู่ในน้ำขึ้นมาอยู่บนบกตามโมเดลของบ้านมั่นคงทำให้เป็นแบบเดียวกันตลอดชายคลองชุมชนน่าอยู่สร้างรายได้หมดข้อคอหาเรื่องบุกรุกที่สาธารณะนะมีที่อยู่ที่มั่นคงนะแล้วก็ทยอยผ่อนเบาๆนะแต่ปรากฏว่าชุมชนของเขาเนี่ยมีอยู่บ้าน5หลังไม่เห็นด้วยไม่ยอมรื้อไม่ยอมย้ายมาอยู่ในโครงการบ้านมั่นคงไม่เป็นไรบ้าน5หลังนั้นจะต้องถูกฟ้องเพราะลุกล้ำที่สาธารณะอยู่แล้วเพราะนั้นเขาต้องถูกฟ้องถ้าเขาไม่ร่วมแต่ในระหว่างที่กำลังจะสร้างเขื่อนเนี่ยปรากฏว่าสำนักงานระบายน้ำของกทม.ท่านผู้ว่าชาติครับโผล่ไปติดต่อชุมชนไปติดต่อชุมชนอื่นที่อยู่ในเส้นคลองเดียวกันไปบอกเขาว่าเฮ้ยมีทางเลือกพิเศษให้ชุมชนอื่นนะเอาแค่ตัดบ้านคืนคลองก็คือตัดเฉพาะบ้านส่วนที่มันเลยเส้นแนวเขื่อนออกแล้วก็จะซ่อมให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงเพื่อตนเองจะได้สร้างเขื่อนดูแต่ในหน้างานของตัวเองไงถ้าเพราะว่าเป็นนักบริหารท่านต้องคิดออกเหมือนม้าลำปางอ่ะโดยเฉพาะงานของกูคือสร้างเขื่อนเว้ยไม่ดูข้างๆรอบด้านเลยแต่ไม่ดูว่าโครงการใหญ่เขากำลังทำอะไรดันไปเสนอทางเลือกพิเศษให้ชุมชนอื่นแต่ไอ้ชุมชนที่กำลังแก้ปัญหากันอยู่นี่เอ้าแบบนี้ก็ได้เหรอถ้าแบบนี้เราเอาแบบนี้สิใช่ไม่ต้องรื้อด้วยไงไม่ต้องรื้อแต่ได้ครองมาแล้วก็ได้อยู่ต่อไม่ต้องเสียค่าเช่านะประธานสหกรณ์เคหสถานชุมชนมิตรประชาพัฒนาเนี่ยเขาเลยบอกเลยสะท้อนปัญหานี้ออกมาเลยฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงจากประธานชุมชนการตัดบ้านคืนคลองที่เขาคุยกับผมแล้วผมเคยคุยกับเขาแล้วว่าพี่อย่าทำนะครับโครงการตัดบ้านคืนคลองมันจะสร้างปัญหาเป็นวงกว้างออกไปนะครับเช่นผู้ที่เข้าร่วมแล้วก็จะมีประเด็นเกิดขึ้นนะครับผู้ที่ยังไม่เข้าร่วมและกำลังจะเข้าร่วมก็จะเป็นประเด็นการตัดบ้านคืนคลองก็คือบ้านไหนที่โดนแนวเขื่อนนะครับก็จะรื้อให้แค่นั้นนะครับรื้อแล้วตัดให้อย่างตัวอย่างนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามอันนี้ผมไม่ได้ไปก้าวล่วงเขานะครับก็คือมันเป็นตัวอย่างนะครับ
การตัดบ้านคืนคลองส่งผลกระทบกับผมเนี่ยตรงข้ามนี่เห็นกันชัดเจนเลยครับฝั่งตรงข้ามไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะครับไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องรื้อย้ายนะครับต่างกับผมลิบลับเลยของผมเนี่ยเสียค่าเช่านะครับให้กับกรมธนารักษ์นะครับต้องรื้อบ้านแล้วต้องมานั่งเป็นหนี้จำนวนสูงนะครับ 540,000 ต่อหลังเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนที่มีรายได้ไม่สูงนะครับก็เราต้องมานั่งเป็นหนี้อยู่ทุกวันนี้แต่ฝั่งตรงข้ามซึ่งได้รับการโครงการตัดบ้านคืนคลองนะครับเขาไม่ต้องจ่ายเลยนะครับการตัดนี่เห็นไหมท่านผู้ชมนึกออกยังโครงการเดิมที่เขาทำมาดีอยู่แล้วจนขนาดว่าเป็นโมเดลของการพัฒนาต่างประเทศเนี่ยมาดูงานค่ะเพราะมันไม่ใช่การสร้างบ้านมันไม่ใช่การสร้างทางระบายน้ำสร้างคลองสร้างเขื่อนมันคือการสร้างชุมชนแล้วมันต้องมีการมีส่วนร่วมของคนใช่ปรากฏว่าสำนักระบายน้ำกทม.บอกเฮ้ยผมอยากจะทำงานของผมไปยื่นข้อเสนอพิเศษให้ชุมชนที่เขากำลังเฮ้ยจะเข้าโครงการไม่เข้าโครงการบอกว่าไม่ต้องรื้อบ้านที่อยู่บนบกเอาเฉพาะที่อยู่ชายคลองเนี่ยผมจะได้สร้างของผมเขาก็เอาสิครับใครๆก็อยากได้สิแบบนี้ทีนี้โครงการอื่นๆกระทบไปด้วยทีนี้ใช่ผู้สื่อข่าวท็อปนิวลงพื้นที่ไปถามประธานสหกรณ์เคหสถานชุมชนนะเพิ่มเติมอีกก็คือชุมชนที่อยู่ที่เป็นประเด็นร่วมกันเนี่ยครับนั่นก็คืออีกหนึ่งชุมชนชุมชนเปรมสุขสันต์คุณวิไลวันพลายจันนะคุณวิไลวันนี่บอกว่าก็เข้าร่วมโครงการเพื่อที่ติดต่อมานะแล้วก็ทางเลือกที่เจ้าที่มาเสนอคือนะหรือบ้านไปอยู่โครงการบ้านมั่นคงนะก็คือทำเหมือนโมเดลที่ผ่านมาแล้วก็ย้ายไปพักอยู่ที่อื่นหรืออันที่3ตัดบ้านคืนคลองก็คือโมเดลที่ทางสำนักระบายน้ำกทม.พาไปเสนอเขาอ่ะเขาก็เอาสิครับอันหลังทีนี้ไปฟังรายละเอียดเพิ่มอ่ะมันมีตัวเลือกคือ1ออกไปจัดตั้งชุมชนใหม่นะคะแต่ทีเนี้ยตรงเนี้ยพี่น้องเรามันก็ไปสร้างหนี้อยู่ดี2เอาคนรับโครงการบ้านมั่นคงโครงการบ้านมั่นคงที่เราไม่รับคือโครงการสร้างหนี้ให้กับผู้สูงวัยและผู้มีรายได้น้อยนะคะ3เราขออยู่ที่ดินเดิมบ้านหลังเดิมและชุมชนนั่งเดิมนี่คือข้อมูลจากทางข้อมูลอันนี้จริงๆแล้วอ่ะทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีให้เราเลือกแต่เราก็ยินดีขอเลือกช้อยสุดท้ายสร้างเขื่อนตัดบ้านคืนคลองค่ะตัดบ้านคืนคลองส่วนไหนที่ล้ำลงคลองเราตัดยอมรื้อให้แล้วเราขออยู่ที่ดินเดิมโดยไม่เป็นหนี้ภาระหนี้สินครัวเรือนเรามีมากอันนี้คือมุมของคนที่อยากจะได้ไงพอมีช้อยอย่างนี้มาปุ๊บก็คว้าเลยสิใช่แต่ผลก็คือบ้านยังเป็นบ้านแบบเดิมอยู่นะคือบ้านแออัดอ่ะค่ะแต่มีคลองแต่มีเขื่อนเขื่อนนะมาอยู่ตรงกั้นระหว่างบ้านกับคลองนะอ้าวแล้วการจัดการชุมชนที่หวังจะให้เป็นเหมือนโมเดลที่ผ่านมาในเฉพาะหน้าชาวบ้านมันมีหนี้อ่ะก็แง่แหละจะได้บ้านมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่ต้องลงด้วยตนเองไงหลายชุมชนที่ผ่านมาที่ทำสำเร็จเนี่ยคือไปคุยจนเข้าใจจนเขามั่นใจนะแต่ปรากฏว่ากทม.ดันพาไปข้อเสนอแบบนี้กระบวนการพัฒนาเสียหายหมดครับแล้วโมเดลแผนบ้านมั่นคงเนี่ยปกติที่เขาทำกันมาเนี่ยเป็นยังไงที่ได้รับคำชื่นชมนี่ครับอันนี้คือภาพโมเดลนะคือปกติเนี่ยผังชุมชนเดิมคือด้านบนเห็นไหมฮะภาพด้านบนเนี่ยเป็นผังชุมชนเดิมมันจะมีทั้งสีแดงก็คือส่วนที่ยื่นไปในคลองเห็นไหมฮะค่ะนะแล้วก็มีบางส่วนอยู่ในคลองเลยก็มีสีเขียวเห็นไหมล้ำแนวเขื่อนที่จะสร้างอ่ะค่ะนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่เป็นประเด็นก็เพราะว่ายื่นไปในคลองผิดกฎหมายผิดอยู่แล้วจะรื้อก็ต้องจัดการได้แต่เพราะอยากให้ชาวบ้านอยู่อย่างมั่นคงแล้วก็มีหลักประกันในชีวิตแล้วก็สะดวกต่อการระบายน้ำหลังจากนี้สวยงามด้วยจึงมีโครงการบ้านมั่นคงแบบนี้ขึ้นมาแล้วผังชุมชนใหม่คือด้านล่างครับนะผังชุมชนใหม่คือทุกหลังถอยลงมาแล้วหน้าบ้านก็จะมองเห็นคลองทัศนียภาพมีความสวยงามนะมีเป็นคูนะเป็นเขื่อนเป็นเขื่อนกั้นระหว่างบ้านกับคลองแล้วก็มีทางเดินข้างบนก็จะเป็นระเบียบด้วยเนี่ยด้านล่างเห็นไหมฮะเป็นระเบียบหมดเลยนั่นคือแผนนะในการแก้ปัญหา
ซึ่งมันต้องทำงานร่วมกันกับทั้งชุมชนใช่แต่ถ้าคนไหนไม่เห็นด้วยคุณก็ต้องถูกฟ้องดำเนินคดีไปนะเพื่อให้ส่วนใหญ่ไปได้ค่ะแต่บางชุมชนเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการเหลืออยู่ประมาณ 70% ทำไปแล้วที่ท่านผู้ชมเห็นภาพสวยงามน่ะแค่ 30% นะคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรแต่เหลืออีก 70% ถ้าสำเร็จทั้งหมดขยับไปอยู่ข้างบนหมดแล้วบ้านแบบเป็นบ้านที่แออัดเนี่ยเป็นสลัมน่ะก็แก้ปัญหาให้ใหม่เป็นบ้านที่มั่นคงแต่อาจจะไม่เกิดแบบนั้นอีกแล้วครับเพราะอะไรเพราะกทม.ที่ปล่อยให้สำนักระบายน้ำเนี่ยเข้าไปทำแบบนั้นได้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผู้ว่ากทม.รู้หรือเปล่านะกทม.อย่าทำลายงานพัฒนาบ้านมั่นคงริมคลองงานพัฒนามันไม่ใช่แค่การไปสร้างทางระบายน้ำอยู่ข้างล่างและข้างบนเป็นทางเดินโดยทำเป็นเขื่อนเนี่ยค่ะอ้าวถ้าเกิดว่าคุณไม่สร้างชุมชนใหม่แล้วไปสร้างเป็นเขื่อนเนี่ยปกติมันเป็นทางระบายน้ำตรงนี้แล้วคุณจะเอาน้ำที่ไหนมาระบายเพราะไอ้บ้านยังเป็นบ้านเหมือนเดิมไงนึกออกไหมมันยังรุกอยู่เลยอ่ะเออมันเป็นบ้านแบบเดิมๆมันไม่ได้เป็นตึกที่มั่นคงที่จะมีระบบระบายน้ำเข้ามาป้อนนึกออกไหมค่ะแล้วจะไปสร้างทำไมสร้างให้งานผู้รับเหมาจบแค่นั้นเหรอคิดแค่นั้นเหรอแต่มันทำลายกระบวนการพัฒนาทั้งหมดเลยครับภาพบ้านมั่นคงทั้งคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างสวยงามต่างประเทศมาเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนมันไม่ใช่สินค้าสำเร็จรูปสั่งออนไลน์ปุ๊บได้ปั๊บหรือฉีกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเทน้ำใส่ปรุงแป๊บเดียวได้กินงานพัฒนามันใช้เวลาสร้างความร่วมมือกับชุมชนแล้วสำคัญให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเพราะเป็นบ้านของเราเราได้อยู่อย่างมั่นคงมีทะเบียนบ้านเราร่วมผ่อนโดยสินเชื่อที่เอื้ออาทรนะโครงการแบบนี้กำลังถูกทำลายเพราะอะไรไม่ว่าจะรู้ตัวโดยไม่รู้ตัวท่านผู้ว่าชาติชาติจะรู้หรือไม่การพัฒนาคลองเปรมประชากรมันต้องไปพร้อมๆกันระหว่างสร้างเขื่อนกับสร้างบ้านเขื่อนเนี่ยสำนักระบายน้ำกทม.ทำบ้านนี่พอช.ทำแล้วชาวบ้านต้องรื้อบ้านทั้งหมดออกทั้งด้านบนตลิ่งและที่อยู่ในน้ำจัดระเบียบใหม่สร้างตามแบบและผังที่ถูกต้องตามกฎหมายตามที่เราเห็นในหลายๆชุมชนนะค่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ปี62ยุคลุงตู่ทำไปได้เกือบ200ครัวเรือนแล้วประเด็นของเรื่องเนี่ยกทม.เนี่ยดันมีการไปคุยกับชุมชนบางชุมชนขอเปิดพื้นที่ทำเขื่อนอย่างเดียวชาวบ้านเขาก็เอาสิได้รื้อเฉพาะบางหลังแล้วแถมสร้างให้ใหม่ด้วยเพื่อเปิดทางให้สร้างเขื่อนนั้นได้แต่บ้านยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีการรื้อถ้าทำแบบนี้ไม่มีทางเป็นไปตามแผนแม่บทที่จะให้มีการพัฒนาไปทุกด้านพร้อมกันโครงสร้างพื้นฐานชุมชนริมคลองกทม.จะเอาแต่เขื่อนของตัวเองอย่างเดียวผลกระทบคือต่อไปนี้ชาวบ้านชุมชนอื่นซึ่งแต่ละชุมชนจะมีที่อยู่บนตลิ่งและมีอยู่ล้ำเข้าไปตามโมเดลที่เราให้ดูค่ะเขาจะเอาแบบไหนทีนี้เขาก็ต้องเอาแบบไม่ต้องเขาเอาแบบไม่ต้องรื้อใช่นะขออยู่แบบเดิมนะมีเขื่อนหน้าบ้านไม่ต้องจ่ายผ่อนบ้านไม่ต้องจัดชุมชนใหม่ใช่เหลืออีกประมาณ 70% ของโครงการหรือ 4,000 ครัวเรือนคลองเปรมนะส่วนคลองลาดพร้าวอีก 4,000 นะทำมาแค่30เหลือ70จัดจบสลายเพราะการกระทำของกทม.แล้วมันจะเกิดความรู้สึกไปถึงชุมชนที่เขาร่วมมือก่อนหน้านี้ด้วยค่ะอ้าวทำแบบนี้ได้ทำไมไม่เห็นบอกอ่ะถ้าบอกฉันก็เอานะรู้หรือยังว่าทำอะไรลงไปทีนี้ครับกทม.กำลังทำลายงานพัฒนาบ้านมั่นคงริมคลองชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการแล้วเช่าที่ดินธนารักษ์ยอมรื้อบ้านเดิมยอมกู้เงินมาซื้อบ้านเฮ้ยนายบอกต้องรื้ออันนี้ไม่ต้องรื้อเนี่ยก็ได้แล้วเขาก็จะเอาไปโจมตีทีนี้ด่าแต่ผู้นำชุมชนด่าไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐด่าไปถึงรัฐบาลลุงตู่ด้วยและจริงๆมันอาจจะขัดกับแนวทางครม.เพราะเขาให้ทำไปพร้อมกันทั้งหมดผมไม่แน่ใจว่าผู้ว่าชาติชาติรู้ไหมไงเพราะถ้าท่านผู้ว่าชาติชาติรู้ไม่น่าจะปล่อยเพราะเป็นนักบริหารนักบริหารมันต้องมองมากกว่านักก่อสร้างหรือผู้รับเหมาปล่อยไปแบบนี้เสียหายแน่นอนแล้วผู้ว่าชาติชาติเนี่ยก็คืออีกหนึ่งคนที่ลงพื้นที่ไงลงพื้นที่ล่องเรือท่านผู้ชมจำได้ท่านนายกก็ไปใช่ผู้ว่าชาติชาติรัฐมนตรีพม.นะรัฐมนตรีมหาดไทยใครต่อใครลงพื้นที่นี่ไงไปดูโครงการฮะโครงการบ้านมั่นคงริมคลองตรงคลองเปรมประชากรไปหลายรอบด้วยไปดูหมู่บ้านชาวบ้านก็ต้อนรับโอ้เป็นยังไงท่านนายกนะแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยสำเร็จ
ท่านผู้ว่าชาติชาติก็เคยพูดกทมสนับสนุนแน่นอนอยู่แล้วบ้านมั่นคงสนับสนุนแบบนี้เหรอครับท่านผู้ว่ารู้หรือเปล่าว่าสำนักระบายน้ำไปทำแบบนั้นนะนี่ตอนที่นายกลงไปดูค่ะนะแล้วถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ล่มสลายแน่นอนนะแล้วนี่คือหนังสือหนังสือที่รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำทำถึงคณะกรรมการชุมชนเปรมสุขสันต์เนี่ยมีเอกสารมาด้วยที่เสนอเงื่อนไขไปให้เขาไปเลยอ่ะพาเขาไปที่เขากำลังทำโครงการกันอ่ะอย่าลืมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นโมเดลเลยนะท่านราชเลขายังลงไปดูเลยท่านราชเลขารองนายกมท.1คุณอนุทินนะท่านราชเลขาลงไปดูหลายรอบไปดูเรื่องอะไรไปดูเรื่องการพัฒนาเนี่ยคือไม่ใช่โครงการที่ได้รับงบสนับสนุนนะแต่เป็นโครงการที่เป็นไปตามพระบรมราโชบายในการพัฒนาคลองเปรมประชากรครับนี่ภาพตอนที่ท่านราชเลขาที่มท.1นะที่ใครต่อใครเนี่ยลงไปตรวจในพื้นที่ครับแต่ถ้าโครงการนี้ล่มสลายไปล่ะทีนี้ล่มสลายไปเพราะว่ามีการไปแทรกแซงทั้งโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นน่าเสียดายอย่างยิ่ง ความพยายามทำงานหลายปีที่ผ่านมาอันนี้รัฐบาลเนี่ยจะเข้าไปกำกับดูแลยังไงเรื่องนี้อันนี้เป็นหน้าเป็นตาของรัฐบาลและของกรุงเทพมาใครเห็นใครก็โอ้โหนี่มันเป็นแลนด์มาร์คโอ้โหทำอย่างนี้ได้จริงๆเหรอต่างชาติยังมาดูงานเลยอ่ะจบจบเลยคนทำงานมาแทบตายจบนะยุครปภ.ที่บอกว่ามันไม่ทำอะไรเนี่ยทำแบบนี้ขึ้นมาได้แต่มายุคนี้ท่านผู้ว่าชาติชาติหาเสียงว่าศึกษามากี่ปี3ปีปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้นะกทม.อย่าทำลายงานพัฒนาบ้านมั่นคงริมคลองนะคำว่างานพัฒนาเนี่ยย้ำนะมันไม่ใช่การไปสร้างเขื่อนไม่ใช่การสร้างบ้านแต่มันคือการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะนะอันนี้เรื่องใหญ่ครับที่ต้องฝากแล้วก็อีกเรื่องนึงนะพูดถึงโครงการรัฐแล้วเนี่ยโครงการปุ๋ยคนละครึ่งตอนนี้ศึกชิงเค้ก 60,000 ล้านระฆังดังแล้วเก้งเพราะว่าอะไรเริ่มแล้วนะค่ะปุ๋ยคนละครึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ให้ผู้ประกอบการขายปุ๋ยนะเสนอนะเอกสารหลักฐานของตัวเองเข้ามาสมัครเข้าโครงการโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะก็คือโครงการปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่งนี่รายละเอียดนะอยู่ในแฟนเพจของกรมการข้าวซึ่งจะเป็นโต้โผหลักนะที่มีบทบาทสำคัญตอนนี้ฮะโครงการปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่งนี่แล้วการจัดหาผู้ประกอบการนะแล้วก็สหกรณ์การเกษตรเข้าร่วมโครงการหาผู้ประกอบการโดยกรมการข้าวเนี่ยจะเป็นคนพิจารณาส่วนสหกรณ์การเกษตรนะก็เดี๋ยวไปพิจารณาว่าสหกรณ์ไหนเข้าโครงการแยกกันนะค่ะนะแล้วก็การใช้สิทธิ์ซื้อปุ๋ยทีนี้อันนั้นคือประชาชนนะประชาชนก็ไปลงทะเบียนเกษตรกรและใช้สิทธิ์นะผ่านทางธกส.นะการใช้สิทธิ์ซื้อปุ๋ยแต่ตอนนี้ที่เริ่มแล้วคืออะไรที่บอกว่าชิงเค้ก 60,000 ล้านการดำเนินโครงการนี้มาถึงขั้นนี้เลข2นี่ก็คือการจัดหาผู้ประกอบการและสหกรณ์การเกษตรเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นขั้นตอนที่เข้าได้เข้าเข็มคัดเลือกผู้ประกอบการชิงเค้กค่าปุ๋ยกว่า 60,000 ล้านบาทเป็นขั้นตอนสำคัญเลยเข้าได้เข้าเข็มเลยโอ้โลมปฏิโลมค่ะนะตอนนี้คือการลงทะเบียนครับโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าไปในเว็บก็จะมีช่องทางผู้ประกอบการลงทะเบียนกันนะนี่เขาเปิดให้ลงทะเบียนอยู่ตอนนี้ฮะให้ลงทะเบียนจนถึงวันนี้นะวันสุดท้ายนะครับผู้ประกอบการปุ๋ยและชีวภัณฑ์เนี่ยเข้าไปเขาก็จะมีช่องทางฮะกรอกข้อมูลนะแล้วก็ส่งเอกสารหลักฐานนะแล้วหลังจากนั้นก็จะคัดเลือกไงบริษัทไหนบ้างเข้าเกณฑ์จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นพ่อค้าปุ๋ยในโครงการนี้ได้ซึ่งก็ต้องมีการเจรจาราคากันด้วยหลังจากนี้ค่ะราคาเท่าไหร่ปุ๋ยสูตรนี้ราคาเท่าไหร่แล้วผู้ประกอบการกี่รายเข้ามาเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนจะตัดสินใจซื้อปุ๋ยเนี่ยก็คือเกษตรกรจะเอาปุ๋ยสูตรไหนแต่บริษัทไหนสหกรณ์การเกษตรจะเป็นคนตัดสินใจซื้อสหกรณ์การเกษตรในแต่ละพื้นที่นะซื้อจากไหนซื้อจากบริษัทที่ผ่านการคัดมาอยู่ในลิสต์ในเมนูนี้ที่กำลังเลือกกันอยู่นี้มันจึงสำคัญไงครับทีนี้วันนี้ที่น่าสนใจก็คือมีผู้ประกอบการรายหนึ่งนะเขาขายปุ๋ยอินทรีย์เขาได้สมัครเข้าโครงการนี้แล้วเขาโพสต์เรื่องราวเขายังกลับแบบเรียลลิตี้เลย
นี่ครับในแฟนเพจแพทการ์เด้นคุณสัมพันธ์นะชื่อคุณสัมพันธ์คุณสัมพันธ์เนี่ยสมัครนะแล้วก็เล่าว่ามีผู้ใหญ่บอกนะว่าฟังนะคุณสัมพันธ์งานนี้เขามีเจ้าภาพกันหมดแล้วคุณสัมพันธ์จะเข้าไปขายปุ๋ยโครงการนี้มันไม่ได้นะเขาล็อกกันแล้วเขารู้หมดว่าใครได้งานโควต้าผลิตกันหมดแล้วใครจะผลิตอะไรแล้วได้ปริมาณเท่าไหร่แกโพสต์แล้วแกเล่าว่ามีคนบอกแกแต่แกบอกว่าแกไม่เชื่อค่ะแกก็ไปดูข้อมูลบริษัทยักษ์ใหญ่เอ้ยเขานิ่งมากนะมีแต่เซลล์ขายปุ๋ยและผู้ประกอบการเล็กๆวิ่งกันในพานคือวิ่งสมัครตอนนี้โครงการร่วม 60,000 ล้านเงินค่าปุ๋ยชาวบ้านออกครึ่งนึงไงแล้วรัฐออกประมาณ 30,000 ล้านรวมเป็น 60,000 ล้านปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีชีวภัณฑ์นะ 2.7 ล้านตันปุ๋ยเนี่ยบริษัทใหญ่ทำไมเงียบจังแต่บริษัทเล็กๆวิ่งกันใหญ่เลยหรือว่าจะเป็นอย่างที่เขาพูดแต่ไม่เชื่อสมัครเข้าไปค่ะตอนนี้ผ่านด่านแรกไปเรียบร้อยเจ้าที่กรมการข้าวรับเอกสารไปแล้วแต่ทีนี้จะได้หรือไม่ได้เนี่ยแกบอกว่าแกจะขายคือปุ๋ยอินทรีย์ค่ะและแกก็เห็นว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนเกษตรบ้านเราแต่คนจะเลือกของแกก็คือผ่านเข้าไปให้ได้ก่อนค่ะแต่คนจะเลือกซื้อคือเกษตรกรต่อให้ผ่านได้ถ้าเกษตรกรไม่เลือกซื้อแกก็ขายไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเป้าหลักของแกคือเข้าไปได้แล้วในข้อมูลที่แกโพสเนี่ยแกยังบอกด้วยนะครับว่าคือสเปคโรงงานแกเนี่ยถ้าแกไม่ผ่านนะจะมีอีกหลายบริษัทไม่ผ่านแล้วมันจะมีเหลืออีกกี่บริษัทที่ผ่านแล้วปริมาณปุ๋ยที่ขายกันเนี่ยมันมหาศาลเขาจะไปเอาปุ๋ยที่ไหนมาขายค่ะนะหรือว่ามันจะมีแบบที่ไปหาจากเจ้าอื่นตัวเองผ่านนั่นแหละก็ไปจ้างเจ้าอื่นที่ไม่ผ่านเนี่ยจะมีแบบนี้หรือเปล่าปมเหล่านี้ที่เอามาเล่าเพราะว่ากระทรวงเกษตรเองเนี่ยต้องไปตามอุดรูรั่วให้ได้ค่ะอันที่หนึ่งเลยความเห็นผมนะช่วงนี้สำคัญเข้าได้เข้าเข็มค่ะต้องเลือกผู้ประกอบการเนี่ยมาที่ผ่านคุณสมบัติเนี่ยมาให้ได้เยอะๆจะได้มีทางเลือกเยอะใช่แล้วสองเจรจาราคาปุ๋ยมันต้องกดให้ได้เพราะเราซื้อเยอะต้องกดให้ได้60,000ล้านอ่ะอย่าให้มีเงินทอนพูดเลยใช่อย่าให้มีเงินทอนค่ะนะแล้วหลังจากนั้นขั้นตอนการซื้อเกษตรกรก็ต้องจ่ายเงินตัวเองเคยซื้อเขาเลยถามถึงไร่ละพันไงตอนนี้จนกระทั่งรัฐบาลต้องกลับลำมาเอ้ยไร่ละพันยังไม่เลิกไงเกษตรกรสั่งซื้อเลือกปุ๋ยสูตรนี้นะคนที่จะซื้อก็คือสหกรณ์การเกษตรเขาก็ไปเลือกว่าซื้อจากบริษัทอะไรเพื่อให้ได้เกษตรกรได้ปุ๋ยตามที่ตนเองต้องการนี่คือกลไกเพราะฉะนั้นขั้นตอนสำคัญก็คือบริษัทไหนจะผ่านเข้าไปบ้างเพราะว่าสูตรปุ๋ยเนี่ยชัดเจนแล้วฮะสูตรปุ๋ยเนี่ยมีทั้งหมด16สูตรค่ะคือมีความหลากหลายเพียงพอมีทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์มีหมดที่ว่าพันก็มีทีนี้บริษัทไหนได้ผ่านเกณฑ์แล้วโครงการนี้ใช้เงินทุนทกส 29,000 กว่าล้านให้ทกสออกไปก่อนพูดง่ายๆนะแล้ววิธีที่ชาวนาจะได้ประโยชน์คือคุณต้องซื้อปุ๋ยคุณถึงจะได้ประโยชน์เอาไปซื้ออย่างอื่นไม่ได้เลยนะแล้วต้องมีเงินก่อนนะซื้อปุ๋ยสมมติว่าเราซื้อ 5,000 ค่ะรัฐบาลก็จะสมทบอีก 5,000 เป็น 10,000 เราจะได้ปุ๋ยกลับมาใช้ 10,000 แต่ปรากฏว่าชาวนาจำนวนไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยอย่างคุณชัชวาลแพทยาไทยอันนี้สสไทยสร้างไทยเนี่ยแกทำเป็นคอนเทนต์เป็นคลิปนะไปคุยกับชาวนาฮะชาวนาว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาอยากได้อะไรเนี่ยผมพอใจจ้ะพอใจค่ะว่าเอาไรนะคะผมมีเงินไปสมทบอยากได้ยังบัตรนี่อยากได้ไรละพันขันเรียกไรละพันนี่กูเนาะแม่นจ้าขันเรียกไรอยากได้ไรละพันขันได้ไรละพันแล้วขันเสียปุ๋ยมาให้เก่าเจ้าบ้าขันให้เอาปุ๋ยย่างเดียวเปล่าเอาตื่นเต้นเปล่าแต่คนมาให้เอาไรละพันเปล่าปุ๋ยก็จะไรละพันคือเก่าเออนี่ไงฮะอันนี้คือบางส่วนนะแต่ว่าโครงการนี้ก่อนหน้านี้ประกาศจำได้ไหมท่านนายกก็พูดเองว่าเลิกแล้วโครงการไร่ละพันค่ะแล้วค่อยมาแก้ทีหลังว่ายังไม่เลิกแต่มันหลักการและเหตุผลโครงการเลยนะที่เขียนเอาไว้เดิมอ่ะค่ะเพื่อลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่ดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและค่าใช้จ่ายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ใช้เงินปีละ 54,300 กว่าล้านเหลือ 29,000 ล้านในโครงการเนี้ยก็แปลว่าโครงการอื่นไม่มีแล้วไงใช่แต่พอถูกท้วงก็เลยออกมายืนยันว่ายังไม่เลิกไร่ละพันจ้ะซึ่งมันก็จะย้อนแย้งกับเนี่ยไอ้หลักการนี้มันคือสะท้อนการทำไปแก้ไปไงอ๋อเพราะฉะนั้นโครงการเนี้ยอนุมัติแล้วก็ต้องทำแต่ทำยังไงให้มันได้ประโยชน์ไม่มีการทุจริตค่ะนะอันนี้ฝากไว้ตอนนี้ศึกชิงเค้ก 60,000 ล้านปุ๋ยคนละครึ่งแต่ละเรื่องนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวกลับมาช่วงหน้า
ยังมีอีกทั้งเรื่องกัญชานะแล้วก็เรื่องคดีของนายกรัฐมนตรี